ต่อชาวเลยผมพูดหมอในนอกเนี่ยผมพูดเป้าใช่ไหมเออเจพอดีเมาเชิงของให้ตัวเที่ยวแล้วเขาขวาเที่ยวแล้วขวาซะนะเสื้อหายแล้วยิ้มหน่อยแล้วกินข้าวไงอ่ะใครต้องป้อนไม่เมื่อก่อนตัวโรงเรียนได้ดูทีวีมั่งหรือเปล่าเนี่ยแล้วอยู่ตรงไหนทีวีทีวีอยู่ในห้องอีกห้องนึงแล้วง่ายปวดนี่เหรอเจ็บไหนปวดหลังแล้วก็ปวดตายเป็นขาเขาเอาไปข้าวเอาน้ำมามอบให้เฮ้ยอันนี้คือเป็นกำลังทั้งปีของสิงสารนะครับเราก็มีตั้งแต่เริ่มหนาวเริ่มแล้งเริ่มฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินถล่มบ้านไหนไม่มีที่อยู่เราก็ไปสร้างทำให้นะคือเราทำทั้งปีหน้าแล้งทางอีสานนี่เราก็ทำเอาน้ำไปแจกแล้วก็ทำที่เก็บน้ำไว้ให้นะตามที่ต่างๆขุดบ่อน้ำปีที่แล้วไปขุดได้2บ่อทางอีสานนะครับก็จะทำทั้งปีคิดอะไรไม่ออกบอกสิงสาวันนี้สิงสาวได้พาคณะแพทย์นะจากสามมหาลัยนะแม่ฟ้าหลวงเชียงใหม่แล้วก็พะเยาได้มาทำการตรวจโรคสุขภาพทั่วๆไปแล้วก็ทำฟันนะครับให้กับชาวบ้านแถวทุ่งนาน้อยนะฮะเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับก็ทุกปีเราก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไป8มหาลัยทั่วประเทศพร้อมกับเครือข่ายนักศึกษานะครับตอนนี้ก็มาที่ทางนี้ก็มีแม่ฟ้าหลวงราชพัฒน์เชียงรายเชียงใหม่แล้วก็พะเยาได้มาช่วยกันนะครับนี้นี่เราจะมีหลักๆ ก็คือทางคณะแพทย์ของ3มหาวิทยาลัยแล้วก็คณะทันตแพทย์ของ3มหาวิทยาลัยเพราะนั้นก็จะช่วยดูตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วก็ทางในส่วนของทันตกรรมก็คือในเรื่องของทางช่องปากก็คือตั้งแต่การขูดหินปูนการถอนฟันอะไรต่างๆในส่วนของแพทย์นี่ก็คือตรวจรักษาโรคทั่วไปก็จะมีเรื่องของการใช้ยาจ่ายยาแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของการฝังเข็มด้วยครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ร่วมกันทั้ง3มหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีในส่วนของนักศึกษามาด้วยนะครับซึ่งเราคิดว่ากิจกรรมออกหน่วยแพทย์เนี่ยถ้าโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาแพทย์เนี่ยมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ว่าได้ทำความดี
ได้มาเห็นสภาพเป็นจริงของชนบทของประเทศไทยอะไรต่างๆเนี่ยฮะซึ่งก็คิดว่าถ้าจบไปเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจหรือมองภาพในระบบสาธารณสุขมองเห็นถึงความขาดอะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นแพทย์ที่ดีในวันข้างหน้าได้หรือว่านักศึกษาในสาขาอื่นก็ตามนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในโครงการของสิงอาสาเท่าที่ผมได้ร่วมกิจกรรมมาถ้าตัวเองนี่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4นะครับก็ส่วนใหญ่ไปก็เป็นหมู่บ้านชาวเขาเป็นหมู่บ้านที่ไกลๆทั้งนั้นเลยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโดยรวมเหมือนเขาก็อาจจะค่อนข้างด้อยโอกาสนิดนึงในการที่จะเข้าถึงการบริการอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าอาจจะกิจกรรมเรามีส่วนร่วมปีละครั้งได้ทำปีละครั้งช่วงนี้แต่ก็มันก็ให้โอกาสสำหรับประชาชนในที่ที่อยู่ไกลๆที่จะได้เข้าถึงนะครับโดยเพราะถ้าเรื่องสุขภาพฟันเนี่ยอันนี้จากที่ทำงานในโรงพยาบาลมาตลอดเนาะจะรู้สึกว่าทันตกรรมทันตแพทย์นี่ค่อนข้างขาดแคลนวันนั้นชาวบ้านนี่อาจจะเข้าถึงตรงนี้ได้ยากนิดนึงนะเพราะ การที่มีแบบนี้ก็จะทำให้มีโอกาสในการได้ดูแลรักษาครับความร่วมมือกับสิงอาสาวันนี้เราในนามของมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะโดยคณะแพทยศาสตร์ก็เป็นครั้งที่3แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ที่มาที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยก็คือมาช่วยสอน CPR หรือว่าการกู้ชีพขั้นพื้นฐานค่ะซึ่งที่นำตรงนี้มาก็จะมีสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นิสิตชั้นปีที่3ที่มาช่วยในการสอนเด็กๆด้วยค่ะซึ่งทางตัวหมอเองแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยพะเยาเองเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญในตรงนี้เพราะว่าการ CPR ภายใน4นาทีในผู้ป่วยที่หมดสติอะค่ะจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้ค่อนข้างมากแล้วก็โดยตัวหมอเองในนามตัวแทนของการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยอะค่ะก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าการที่ประชาชนจะเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการ CPR จากทีมการแพทย์เองเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาร่วมกับสิงอาสาในการสอน CPR น้องๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ลดระยะเวลาในการจะต้อง CPR คนไข้ได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยชีวิตคนไข้ที่หมดสติไม่รู้สึกตัวได้มากขึ้นค่ะ